ควิดติดอะไรฮะโควิดติดเตียงครับผมนอนดูซีรีส์ฮะทั้งวันทั้งคืนติดนานที่สุดกี่ชั่วโมงคะติดนานที่สุดโหเอาจริง12ชั่วโมงฮะก็คือแบบว่ากินข้าวไปด้วยดูไปด้วยใช่ใช้ชีวิตบนเตียงทั้งวันทั้งคืนลุกมาเข้าน้ำบ้างแล้วกันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็มีกิจกรรมที่นั่งบนเตียงหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างปกติเล่นมือถือฮะเล่นเกมดู Netflix ดูอะไรฟังเพลงเล่นเปื่อยครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะนอนฮะสวัสดีครับผมป๊าพานุพันธ์นะครับผมช่วงโควิดพี่ป๊าติดอะไรคะโอ้โหผมบอกเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยผมติด TikTok ฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ไม่ได้เตรียมฮะมันบังเอิญฮะใช่ครับช่วงโควิดนี้ผมติด TikTok มากเลยฮะชอบทำไมคะโอ้โหผมบอกเลยเป็นกระแสนิยมมากๆเพราะว่า TikTok เนี่ยมันมีความแบบได้ฝึกเต้นใช่มั้ยผมรู้สึกมันรีแลกซ์มันผ่อนคลายเนาะแล้วแบบมันอยู่ที่ไหนก็สามารถเล่นได้ก็เลยติด TikTok มากเลยฮะวันนึงเนี่ยใช้เวลากับ TikTok ไปกี่ชั่วโมงใช้เวลาเล่นเองอัดคลิปเองก็เป็นหลักชั่วโมงแต่ถ้าส่องเอาไว้ส่องดูนู่นนี่นั่นโหอีกหลายชั่วโมงครับบอกเลยว่าเพลินตามากๆครับก็คือว่าถนัดสายเต้นสายเต้นโอ้โหสายฮาเนี่ยครับอยากให้ผมเต้นเลยครับเพราะสภาพเต้นผมนี่ไม่เหมือนเต้นนะฮะครับไหนลองสักหนึ่งคลิปเหรอฮะคลิปมันคลิปอะไรดีฮะอยากให้ผมเต้นเหรอฮะเมื่อกี้ผมจับแล้วนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคนดูเยอะนะพี่ไม่สงสารผมเลยครับผมไปติดตามผมนี่แหละฮะเป็นTikTok ปาร์คอนุมังกิติครับหรือทาง IG ก็ได้ครับสวัสดีครับผมป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้ขยี้ทุกมุกครับผมช่วงโควิดป๊อปปี้ติดอะไรคะช่วงโควิดติดอะไรล่ะครับติดดอยครับดอยนี่ความหมายคือคุณอาจจะมองว่าฮะดอยตุงดอยที่เหนือไม่ใช่ฮะดอยความหมายของผมคือหุ้นฮะตอนนี้ติดดอยคือติดแดงครับตอนนี้คือติดลบด้วยครับตอนนี้ติดทุกอย่างครับตอนนี้ที่ขาดทุนฮะตอนนี้แต่ว่าผมเนี่ยในช่วงโควิดนี้นะครับจริงๆแล้วติดที่สำคัญที่สุดเลยของผมเลยคือหนังสือฮะทำไมติดหนังสือคะช่วงนี้ไม่ฮะอยากดูดีเฉยฮะเลยตอบหนังสือหลอกเล่นครับหลอกเล่นคือผมกับเยปาร์คเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเยปาร์คก็จะหาคลิปทํา TikTok ใช่มั้ยฮะแล้วก็เล่นเกมส่วนผมอ่ะจะเอาเวลาซะส่วนใหญ่เลยนะในการอ่านหนังสือเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงโควิดเนี่ยในช่วงวิกฤตต่างๆอ่ะผมรู้สึกว่าทุกครั้งเราจะอยู่นิ่งแต่วิกฤตคราวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเอาหนังสือมาอ่านแล้วเปลี่ยนตัวเองในช่วงที่เราอยู่นิ่งๆกับชีวิตตัวเองอ่ะมันสามารถพัฒนาสมองหรือพัฒนาในสิ่งที่เฮ้ยเรามีอีกมุมมองซึ่งแปลกใจผมเชื่อเลยว่าทุกคนแปลกใจว่าผมอ่านหนังสือพวกนี้ด้วยเหรอใช่ครับผมเปลี่ยนไปแล้วไม่ต้องให้ใครชมผมชมตัวเองครับผมเปลี่ยนไปแล้วครับต่างประเทศหนังสือที่อ่านอยู่ช่วงนี้ที่แบบติดจริงๆเลยเป็นเรื่องของ mindset ครับหนังสือ mindset ฮะเป็นไงผมพูดมีแต่คนไม่เชื่อแต่จริงๆนะผมบอกอะไร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 ได้ยินนะได้ยินครับก็คือพออ่านแล้วรู้สึกว่าความคิดหรือการอ่านหรือการใช้ชีวิตกับคนทุกๆคนมันเปลี่ยนไปรวมถึงผมรู้สึกว่าพอผมเนี่ยจะอ่านหนังสือเรื่องของการพูดนะครับคุยกับใครวะเนี่ยไม่มีใครฟังผมพูดแล้วครับคุยไอ้พวกนี้หมดนะฮะแต่คือผมจะอ่านหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับการพูดด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วแต่ถ้าเราพัฒนาให้มันมากขึ้นไปอีกผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประโยชน์ต่อตัวเองด้วยครับมีนักเขียนคนโปรดไหมคะตอนนี้นักเขียนคนโปรดเหรอครับนักเขียนที่ผมชอบที่สุดเลยนะเดลเคนากี้ครับไม่ใช่ครับเพราะแปลเป็นไทยแล้วฮะผมอ่านไทยไม่ได้เฮ้ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่ว่าผมซื้อหนังสือที่เขาแปลเป็นไทยมาอีกทีนึงผมขอแนะนำเรื่องของหนังสือ Mindset กับหนังสือของเดลคานากี้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าคนที่ชอบอ่ะหรือคนที่อ่านจริงๆแล้วอ่ะจะติดใจนะงั้นถ้าเกิดว่าจะแนะนำหนังสือสักเล่มนึงหนังสือสักเล่มนึงนะผมว่ามีประโยชน์ที่สุดเลยคือ Mindset เล่มสีฟ้าฮะแล้วผมจะโพสต์ลงสตอรี่บ่อยๆเล่มนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนความคิดของผมเป็นหลายๆรูปแบบเลยผมรู้สึกว่าทุกวันนี้นะฮะเมื่อสมัยก่อนผมจะมักจะนำตัวเองด้วยความกลัวพอกลัวจะทำอะไรที่อย่างผมจะทำแต่ก็คงยังทำด้วยความกลัวแต่ถ้าวันนึงผมสลัดความกลัวไปได้ประสิทธิภาพในการทำงานของผมจะเป็น 100% เหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากหนังสือนะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะคนชอบคิดว่าตัวเองทำไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าชอบคิดว่าเอ้ยเราทำไม่ได้หรอกอุ๊ยยากจังเลยให้เราไปพูดอะไรคนเดียวต่อคนเป็นร้อยๆผมรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่ความคิดเองนะคุณจะมองโลกใหม่เลยว่าคนร้อยคนที่อยู่หน้าคุณนะเขาอยากฟังอะไรดีๆจากคุณแค่นั้นเองนะฮะเป็นไงผมเปลี่ยนไปครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์ค DMD Gamer ครับนี่ DMD ครับผมหรือดูมาดีนั่นเองนะครับช่วงโควิดช่วงนี้เป็นอะไรคะ
ช่วงโควิดพี่มาร์คติดอะไรติดเกมครับผมแล้วก็ตอนคือทำไมเหรอคือเอาง่ายๆครับผมพี่มาร์คเพิ่งเปิดช่องเป็นเพจสตรีมเกมครับผมตอนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่นะครับผมเองก็ขอฝากทุกๆคนด้วยนะเพจพูดไปเมื่อกี้ครับ DMD Gamer ครับช่วงนี้เลยติดเกมใหญ่เลยนะฮะนอนดึกมากปกติก่อนโควิดเล่นเกมอะไรไหมคะปกติก่อนโควิดเล่นเกมอยู่ไหมเล่นครับผมก็จะมี ROV Free Fire ก็มีเยอะมากครับผมแต่ช่วงนี้ก็ติดไปทางแนวแบบยิงมากกว่า Free Fire ครับก็เลยเดบิวต์เป็นใช่ประมาณนั้นเนี่ยช่วงโควิดมันว่างไงว่างแบบว่างจัดๆเลยเราไม่รู้จะทำอะไรอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราก็เลยแบบเฮ้ยเราเล่นเกมก็ลองหันมาทำสตรีมเกมดูก็เวิร์กนะเข้ามาเล่นกับพี่มาร์คได้นะครับช่วงนี้ผ่านแฟนคลับเยอะไหมคะฐานแฟนคลับเป็นไงโอเคครับผมเหนียวแน่นนะครับผมถึงจะไม่เจอกันบ่อยประมาณกี่เดือนนะ 3-4 เดือนปะก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากพี่มาร์คไว้ด้วยนะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับผมดีดีเกมเมอร์นะจ๊ะ DMD Gamer นะครับแล้วชื่อตัวละครที่เกมเมอร์ชื่อช่องอ๋อชื่อช่องเลยไหมชื่อช่องเลยครับผมชื่อช่องเลยครับผมก็จะมีหลายเกมครับเดี๋ยวติดตามที่เพจ DMD Gamer ได้ครับผมว่าพี่มาร์คเล่นตัวอะไรบ้างเนาะปกติพี่มาร์คเล่นเกมกี่ชั่วโมงครับเล่นเกมกี่ชั่วโมงคือสตรีมวันนึงผมสตรีมประมาณ4ชั่วโมงครับผมต่อวันนะฮะแต่เอาง่ายๆก็คืออันนี้แค่สตรีมนะบอกกันเลยว่าแค่สตรีมผมเล่นต่างหากอีกนี่ไม่นับนะครับผมคือเล่นทั้งวันน่ะกาวแบบเป็นโปรเพลเยอร์โปรเพลเยอร์นี่แบบอยู่ใกล้แล้วโมอีสปอร์ตเลยไหมก็หวังอยู่นะครับพัฒนาฝีมือไปก่อนเอางี้ดีกว่าพัฒนาฝีมือไปก่อนครับเดี๋ยวเรื่องเป็นโปรเพลเยอร์หรืออะไรยังไงเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่เราก็ลองฝึกฝีมือไปก่อนพัฒนาฝีมือไปครับช่วงโควิดเหรอครับช่วงโควิดน่าจะติดเกมครับก็มันแบบว่าให้แบบเว้นระยะห่างใช่ไหมแล้วก็เล่นเกมในการเข้าสังคมเพื่อได้แบบหยุดความเหงาอะไรครับเพื่อนๆทุกคนก็จะมารวมตัวกันเล่นเกมครับในช่วงนี้ใช่ครับต่อวันนะคะเล่นเกมต่อวันเหรอครับจริงๆระบุไม่ได้เลยนะประมาณ 4-5 ชั่วโมงมั้งได้ครับ 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าช่วงว่างๆอะไรเงี้ยทำก็จะแบบเล่นอย่างอื่นเล่นกีตาร์อ่านหนังสือดูหนังอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะเริ่มเล่นเกมน่ะในช่วงมืดๆเพราะว่าเพื่อนๆก็จะมารวมตัวกันอะไรเงี้ยครับก่อนโควิดอะครับก็เล่นบ้างฮะเล่นบ้างดีกว่าไม่ได้ติดครับเกมที่เล่นบ่อยๆเกมที่เล่นบ่อยๆนะครับก็เป็น ROV นะครับแล้วก็คาร์ดไรเดอร์ฮะคาร์ดไรเดอร์ก็จะเป็นแบบเกมรถแข่งอะไรเงี้ยเพื่อนๆนี่ก็เป็นพี่ๆแก๊งดุ๊กมันดีเลยครับผมก็เล่นปกติจะเล่น RV ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ทุกๆเย็นแล้วก็ตอนเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบคาร์ดไรเดอร์เพิ่มมาครับเป็นแบบว่าเล่นสำหรับกับเพื่อนๆที่บ้านอะไรเงี้ยฮะฝีมือแต่ละคนเหรอจริงๆผมพูดตรงๆว่าถ้าดุ๊กมันดีนี่จะเปิดช่องสตรีมเมอร์เกมนี่คือท็อปแรงกันทุกคนครับนี่คุยปะจริงๆเขาเก่งกันทุกคนนะเจอกันหน้านะครับผมอะครับผมก็ถ้าอันดับความโหดนะเรียง5ระดับอันดับ1ก็โหดสุดผมอยู่ประมาณ1แล้วกันไอ้ผมไม่ได้โม้ผมจริงผมเล่นเก่งนะแล้วใครที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดที่แรงอันดับสูงที่สุดก็100กว่าดาวครับพี่ปาครับพี่ปาก็โหดอยู่เหมือนกันครับช่วงโควิดติดอะไรก็ติดห้องแล้วกันครับเพราะว่าอยู่แต่ห้องนอนเลยฮะไม่ได้ไปไหนเลยครับผมก็รู้สึกว่าชีวิตนี่อยู่แต่ในห้องน่าสงสารมากครับแต่ก็ยังดีนะฮะที่ยังมีโซเชียลนะครับผมให้ผมได้พบปะได้คุยกับแฟนๆได้ไลฟ์ได้อะไรอย่างงี้ฮะก็รู้สึกว่าก็ยังในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่ครับผมแล้วในต่อวันเนี่ยอยู่กันนานสักกี่ชั่วโมงน่าจะประมาณ22ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงคือลงไปทานข้าวครับผมแล้วก็อยู่แต่ในห้องฮะก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าชีวิตได้เปื่อยมากเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็เซฟเอเนอร์จีครับผมเพื่อจะมาลุยงานต่อหลังโควิดฮะครับผมแหมตอบดีจริงๆเลยผมเนี่ยห้องอะค่ะทำอะไรบ้างอย่างตอนนั้นตอนอยู่ห้องทำอะไรบ้างตื่นมาอ๋อโอเคฮะตื่นมานี่อย่างแรกเลยอ๋อตื่นมาก็พับปูที่นอนครับผมสมบัติเป็นคนดีแป๊บแล้วก็ลงไปหาทานอาหารเช้าครับผมแล้วก็กลับมาที่ห้องดู YouTube ครับดูมันดีทีวีฮะดูวนไปครับผมแล้วก็อาจจะมีเล่นเกมบ้างครับแล้วก็ดูหนังดู Netflix เนี่ยชีวิตนี้วนไปอยู่เงี้ยครับผมแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมีโควิดเราเป็นคนติดโควิดเรียกได้ว่าเราแทบจะอยู่ห้องน้อยมากเลยครับส่วนใหญ่ก็คือจะออกมาทำงานก็ทำงานเสร็จก็จะไปเตะเล่นเตะก่อนสักพักนึงฮะมาเดินเล่นในห้างไปเข้าฟิตเนสแล้วก็
กลับบ้านก่อนกลับบ้านก็จะแวะทานข้าวก่อนแล้วก็เข้าห้องครับผมห้องนี่มีไว้นอนอย่างเดียวครับตื่นเช้าก็ต้องออกมาข้างนอกใหม่ละครับผมฮะตอนก็ได้สนิทกับตัวเองมากขึ้นครับสนิทกับห้องมากขึ้นครับผมจนตอนนี้ก็คือไม่อยากอยู่ห้องแล้วฮะมีอยู่อย่างเดียวอะไรที่มีอย่างเดียวครับผมติดเกมครับผมเพราะว่าด้วยความที่ช่วงโควิดเนี่ยเราไม่สามารถออกไปทำอะไรได้เราก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ไม่กี่อย่างที่อยู่ในห้องเดียวใช่แบบเล่นเกมด้วยกันเป็นเหมือนการแก้เบื่อไปด้วยจากแก้เบื่อเสร็จปุ๊บกลายติดกลายเป็นไม่หลับไม่นอนเล่นกันแบบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเราจะออกไปกินข้าวไหนก็ไม่ได้เราต้องสั่งเดลิเวอรี่เอาใช่ครับผมก็นี่แหละครับช่วงโควิดก็ติดเกมอะไรครับผมติดกินนะครับผมดูตัวกลับมาเหมือนเดิมนะครับที่ฟิตเนสไปไม่ได้มีอะไรช่วยเหลือผมเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็คือตอนฟิตเนสเราคุมอาหารหนักมากครับผมแล้วก็เหมือนตะบะแตกครับผมแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะคุมอีกครับแล้วจะกลับมาดีแน่ๆในซีรีส์ก็น่าจะดีขึ้นครับปกติเรากินอะไรบ่อยที่เราสั่งก่อนช่วงโควิดเนี่ยไก่ทอดครับไก่ทอดก็มีสั่งเอาครับทำเองไม่อร่อยหรอกครับก็มีแต่จริงๆก็กินคีนไปด้วยก็ยังไม่ได้เละมากครับผมแต่ยังไงก็เละอยู่ดีครับเพราะกินเยอะมากอะไรที่อยากกินกินหมดเลยไก่ทอดยังกินเยอะที่สุดต่อวันเนี่ยโอ้สั่งมาเดี๋ยวพี่จันเห็นอะเอาว่ากินไก่ทอดแล้วนะครับช่วงโควิดผมติดเกมครับช่วงโควิดผมติดคอมครับติดเพลงไงติดคอมเรื่องของทำการทำเพลงล้วนๆเลยครับผมเดี๋ยวพี่ฮิมติดเกมมาผมเป็นสตรีมเมอร์อยู่แป๊บนึงเลยครับช่วงโควิดนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เป็นนักแสดงแล้วนะครับเอาอีกอย่างนึงครับผมติดครับติดยาครับยาเสพติดเหรอครับไม่ใช่ยาวิตามิน BKCV พัดสารสกัดจากถังเช่าวิตามินซีและคอลลาเจนจากปลาน้ำลึกนะครับผม CEO คนดีครับคนดังครับคิมคอบบาทเหมือนเดิมครับผมขายของเองเลยครับไม่ต้องไปขายอะไรเนี่ยเรา CEO เองครับแฟนครับเด็กครับโควิดติดอะไรใช่ไหมครับผมมักจะติดดูสารคดีครับผมสารคดีแบบเดินป่าแบบจระเข้สู้กันอะไรแบบนี้ก็มีอีกหนึ่งที่แบบชอบดูก็แบบพวกแคสเกมครับใช่ชอบดูมากเลยครับผมครับส่วนผมนะครับก็ติดการแบบหาความสามารถใหม่ครับตอนนี้ผมอยู่ห้องมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็ตอนนี้ได้มาหนึ่งละคือการเย็บผ้าอุ้ยไปเย็บที่บ้านผมไม่ด้วยเสื้อผ้าขาดเต็มเลยได้ได้เอ้ยแต่มีอันนึงนะที่ติดอ่ะกูติดมึงอ่ะโอ้ยครับผมเจเจครับกระตังครับก็ช่วงโควิดนี้ส่วนใหญ่ผมจะติดเกมครับเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนคือไม่มีอะไรทำไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมครับก็อยู่บ้านเลยเงาๆครับก็เลยชวนเพื่อนเล่นเกมอะไรอย่างนี้ติดคนในเกมไม่ครับติดเกมติดเกมเล่นเกมสนุกดีเล่นกับเพื่อนครับผมแล้วพี่ติดอะไรติดห้องครับติดนอนห้องหรืออะไรครับห้องนอนทั้งวันทั้งคืนโควิดติดดนตรีครับทำไมถึงติดดนตรีล่ะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านว่างๆแล้วก็เฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรดีให้เรามีกีตาร์มีเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยเราก็เลยหยิบออกมาเล่นนะฮะหยิบออกมาฝึกซ้อมนะฮะหยิบออกมาพัฒนาตัวเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นดนตรีก็ได้นะครับมันเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างอ่ะสมมติอ่านบทก็ได้อะไรก็ได้นะครับไม่ฟิกเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ช่วงโควิดเรามีเวลาว่างให้กับตัวเองก็พัฒนาตัวเองไปนะครับสวัสดีครับผมไมค์ชินันนะครับผมพับแพ็คธีรกิจครับสำหรับคำถามนะครับที่ว่าช่วงโควิดเนี่ยติดอะไรนะครับสำหรับผมนะครับก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับจริงๆแล้วก็คุณก็เป็นคนที่ใช้กันเหมือนกันก็คือติดแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองมาสปอยพร้อมกันไหมครับเราไม่ต้องเตรียมอะไรเราไม่เตรียมอะไรนะครับอันที่สองติดประมาณนั้นฮะก็เหมือนกันครับโควิดก็คือของผมก็คือติดเต้นนั่นเองครับผมไปอยู่ถนัดปลาก็ไปเต้นครับเพราะว่าเราไปไหนไม่ได้จริงๆครับเรียกได้ว่าเราก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าอยู่ห้องเฉยมันไม่ไหวจริงใช่แล้วก็เลยหาอะไรทำเนาะนอกจากเต้นมีอะไรอีกไหมผมมีทำกับข้าวด้วยครับทำกับข้าวเป็นช่วยทำกับข้าวกินเองเพราะว่าก็ไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยก็ซื้ออะไรง่ายๆมาผัดนี่ก็มีก็ซื้อกินตลอดเวลาสั่งแก๊ปกินตลอดเวลาใช่ใช่ใช่โควิดติดเฮ้ย
มึง